สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการสอนเสริมเพื่อการศึกษาค่ะของสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในชุดวิชา41456การคุ้มครองผู้บริโภคและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันทางการค้าค่ะนักศึกษาคะรายการของเรานะคะนักศึกษาสามารถรับชมได้ค่ะโดยผ่านทางหลายช่องทางด้วยกันค่ะในช่องทางแรกนะคะนักศึกษาสามารถรับชมได้โดยผ่านทาง STOU Channel ค่ะช่องทางที่2ค่ะนักศึกษารับชมได้โดยผ่านทางเว็บไซต์ media.stou.ac.th ค่ะและคลิกเลือกไปที่ e-tutorial นะคะแล้วก็พิมพ์รหัสชุดวิชา41456ค่ะในช่องทางสุดท้ายค่ะนักศึกษารับชมได้โดยผ่านทาง YouTube Channel นะคะคลิกเลือกไปที่ STOU Channel ค่ะสำหรับการบรรยายของเราในครั้งที่5นะคะจะเป็นการบรรยายหน่วยที่13 14และก็15ค่ะหน่วยที่13และหน่วยที่14นะคะจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความรู้เบื้องต้นนะคะเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้าค่ะและหน่วยที่15ค่ะจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนะคะกรณีศึกษาเกี่ยวกับคดีผู้บริโภคค่ะนักศึกษาคะสำหรับนะคะรายการสอนเสริมเพื่อการศึกษาค่ะชุดวิชา41456นะคะการคุ้มครองผู้บริโภคและกฎหมายเกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้าค่ะซึ่งนะคะในรายการของเราเนี่ยก็จะมีการเชิญวิทยากรแต่ละท่านนะคะมาให้ความรู้แก่นักศึกษาค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรตินะคะจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สาธิตาวิมลคุณารักษ์นะคะท่านเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและเป็นอนุกรรมการด้านการส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าสำนักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้าค่ะค่ะสวัสดีค่ะท่านอาจารย์สวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะต้องขอบพระคุณท่านอาจารย์นะคะที่ให้เกียรตินะคะยินดีมากเลยค่ะค่ะแล้วสำหรับนะคะในหน่วยที่15ค่ะจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกรณีศึกษาเกี่ยวกับคดีคุ้มครองผู้บริโภคค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กฤติยดาเกิดลาภผลค่ะท่านเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเช่นกันค่ะสวัสดีค่ะท่านอาจารย์สวัสดีค่ะค่ะก็ขอบพระคุณท่านอาจารย์นะคะที่ให้เกียรติมารายการของเราหลายครั้งเหมือนกันค่ะนะคะนักศึกษาคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของหน่วยที่13นะคะที่เกี่ยวข้องกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้าค่ะซึ่งก็จะมีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สาธิตานะคะวิมลคุณารักษ์ค่ะมาบรรยายให้นักศึกษาทราบค่ะค่ะท่านอาจารย์คะเราขึ้นมาก่อนนะคะจะเห็นได้ว่าทุกวันนี้เนี่ยมันมีการแข่งขันเยอะเนาะไม่ว่าจะเป็นถ้าพูดถึงสินค้าบริการก็จะมีการแข่งขันเยอะมากมีเขาเรียกว่าอะไรมีผู้ประกอบการค่ะซึ่งบางครั้งเนี่ยผู้ประกอบการมีหลายรายมากเลยนะคะผู้บริโภคจะเลือกยังไงมีหลายรายนะคะทีนี้ต้องเรียนถามท่านอาจารย์ว่าการแข่งขันทางการค้าท่านอาจารย์มันมีกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องมันมีทฤษฎีมีอะไรคะที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้บ้างใช่ค่ะสำหรับพอหน่วยนี้นะคะจากตอนแรกที่นักศึกษาศึกษาเรื่องคุ้มครองผู้บริโภคอยู่นะคะอันนี้เราต้องสวิชนิดนึงนะคะเป็นในเรื่องของการแข่งขันทางการค้านะคะซึ่งตามที่ท่านอาจารย์ได้เรียนไปแล้วนะคะจริงๆแล้วเนี่ยปัจจุบันการแข่งขันเนี่ยมันอยู่รอบตัวเรามากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสินค้าบริการที่เราใช้อยู่นะคะทุกอย่างเนี่ยมันมีการแข่งขันอยู่นะคะเพียงแต่ว่าการแข่งขันจะเป็นรูปแบบของตลาดแบบไหนนะคะเป็นตลาดคู่แข่งขันน้อยรายหรือเป็นตลาดแข่ง
กึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยที่เหตุว่ามินมีการแข่งขันเมื่อก่อนเนี่ยประเทศไทยเนี่ยไม่มีกฎหมายที่เข้ามาควบคุมเรื่องการแข่งขันเรื่องนี้นะคะจะเป็นในลักษณะของพระราชบัญญัติราคานะคะแล้วก็พระราชบัญญัติในการควบคุมป้องกันการผูกขาดซึ่งอยู่ในพระราชบัญญัติเดียวกันแล้วก็เนื้อหาเนี่ยไม่ได้อัปเดตมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยความที่ว่าเรื่องของการแข่งขันเนี่ยมันเป็นเรื่องของศาสตร์ทางกฎหมายที่มันมีความเกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์ด้วยค่ะอาจารย์เพราะฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาจะเห็นว่าเนื้อหาแนวคิดทฤษฎีที่นักศึกษาจะเห็นในหน่วยนะคะทั้งหน่วย13และ14เนี่ยมันจะมีแนวคิดในเชิงเศรษฐศาสตร์แฝงอยู่ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาอาจจะต้องเข้าใจหลักการทางเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นนิดนึงว่าการแข่งขันมันก่อให้เกิดผลดีในทางเศรษฐศาสตร์อย่างไรแล้วการผูกขาดเนี่ยมันก่อให้เกิดผลเสียในทางเศรษฐศาสตร์อย่างไรผลเสียต่อสังคมและผลเสียต่อผู้บริโภคอย่างไรอันนั้นก็คือเป็นคอนเซ็ปต์หลักๆนะคะในเรื่องของการแข่งขันทางการค้านะคะซึ่งในเรื่องของการแข่งขันทางการค้าเนี่ยอย่างที่ได้เรียนไปแล้วว่าเกี่ยวข้องกับทางเศรษฐศาสตร์เพราะฉะนั้นแนวคิดทฤษฎีที่จะเกี่ยวข้องเนี่ยมันก็จะเกี่ยวข้องกับแนวคิดทฤษฎีในเรื่องของการผูกขาดค่ะอาจารย์นะคะว่าการผูกขาดเนี่ยมันก่อให้เกิดผลเสียไม่ว่าจะก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมต่อประเทศชาติเองก็ก่อให้เกิดผลเสียต่อผู้บริโภคอย่างเราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการผูกขาดคือการที่มีไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการนะคะในตลาดนั้นๆเนี่ยมีผู้แข่งขันหรือเป็นเพลเยอร์ผู้เล่นเพียงแค่คนเดียวในตลาดนะคะอาจารย์นึกภาพว่าพอเขาอยู่คนเดียวเนี่ยเขาก็อยากที่จะขายสินค้าอะไรก็ได้อยากจะขายสินค้าราคาเท่าไหร่ก็ได้เพราะเขารู้ว่าสินค้าเนี่ยยังไงก็ต้องมีคนซื้อยังไงเราก็ต้องซื้อใช่ค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ายิ่งเป็นสินค้าที่จำเป็นต่อการอุปโภคบริโภคแล้วเนี่ยสิ่งที่จะเกิดผลเสียมากก็คือผู้บริโภคกลายเป็นว่าจำเป็นที่จะต้องซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคนั้นในราคาที่แพงเมื่อไม่มีการแข่งขันก็ไม่มีการพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการนั้นผู้ผลิตก็จะมองว่าเอาเรื่องอะไรฉันจะต้องไปทำเรื่องอะไรฉันต้องไปลงทุนอีกต้องเยอะมาปรับปรุงคุณภาพสินค้ามาปรับปรุงแพคเกจจิ้งมาปรับปรุงบริการอะไรอย่างให้มันหลากหลายใช่ไหมคะฉันอยู่เฉยๆยังไงก็มีคนใช้บริการของฉันอยู่แล้วหรือซื้อสินค้าของฉันอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะอยู่เฉยๆไม่ทำอะไรเลยแต่ถ้าตลาดนี้เริ่มมีผู้แข่งคนอื่นเข้ามานะคะมีคนอีกหลายๆคนเห็นว่าโอ้โหเนี่ยคนนี้เนี่ยประกอบธุรกิจด้านนี้แล้วรู้สึกว่าร่ำรวยจังเลยกำไรเยอะเหลือเกินนะคะก็เลยอยากจะเข้ามาเข้าสู่ตลาดบ้างซึ่งถ้าตลาดในเป็นลักษณะที่ว่ามันไม่ได้เป็นลักษณะของสัมปทานที่รัฐเนี่ยปิดนะคะก็สามารถเข้ามาสู่ตลาดได้นะคะเพราะฉะนั้นพอเข้ามาสู่ตลาดแล้วเนี่ยเขาก็เริ่มผลิตสินค้าบริการที่เหมือนกันหรือใกล้เคียงกันมากนะคะทดแทนกันได้นะคะแล้วก็ต้องทำยังไงคะให้คนอยากซื้อของเราถ้าเราเป็นเจ้าของเจ้าใหม่แล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะมีการสร้างโปรโมชั่นใช่ไหมคะอาจารย์ลดราคาหรือเป็นการแนะนำสินค้าแรกใช่ค่ะช่วงแรกเนี่ยถ้าเป็นการลดราคาในช่วงแรกหรือเป็นการแนะนำสินค้าหรือมีโปรโมชั่นบางอย่างในช่วงแรกเนี่ยยังไม่ผิดกฎหมายแข่งขันนะคะเพียงแต่ว่าถ้าสมมติว่าเป็นลักษณะที่ว่าทำเป็นระยะเวลายาวเนี่ยอันนี้ตัวสำนักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้าจะเข้ามาตรวจสอบแล้วนะคะพอมีคู่แข่งเข้ามานะคะตามที่บอกเนี่ยลดราคาปรับปรุงคุณภาพสินค้าให้ดีขึ้นมีความหลากหลายมากขึ้นอันนี้คือประโยชน์ของการแข่งขันทางการค้านะคะผู้บริโภคก็คือผู้บริโภคจะได้รับประโยชน์ก็คือ1ราคาสินค้าเนี่ยมันเกิดการแข่งขันมันก็มีการตัวเปรียบเทียบแล้วถ้าเจ้าเดิมที่มีอยู่เนี่ยแพงก็ไปซื้ออีกเจ้าหนึ่งก็ได้ในเมื่อมันเป็นสินค้าบริการที่มันใกล้เคียงกันทดแทนกันได้นะคะอันนี้ก็คือประโยชน์ของการแข่งขันนั่นเองค่ะจริงๆเรายกตัวอย่างให้นักศึกษาเห็นสมมติว่าแม่บ้านนะคะแม่บ้านสมัยก่อนสมมติว่าเราต้องซักผ้าตัวเลยสมัยนี้เนี่ยสมัยนี้ด้วยนะคะถ้าเกิดเราต้องซักผ้าเอ้ยไปซื้อของมีผงซักฟอกยี่ห้อเดียวนะคะแบบนี้เอามาซักแล้วโหแพงก็แพงเนาะนะคะซักมาเสร็จก็ไม่ค่อยสะอาดแต่ว่าเราไม่รู้ว่าจะมีตัวเลือกอะไรนะคะอย่างเงี้ยก็คือถ้าสมมติว่ามีเจ้าอื่นเข้ามาเพิ่มนะคะเจ้าอื่นก็ต้องพยายามที่ปรับปรุงคุณภาพสินค้าหรือว่ามีอะไรที่ให้ดีกว่าเจ้าเดิมเมื่อสมัยก่อนเนี้ยค่ะยังมือถือเหมือนกันเหมือนโอ้คงเกิดไม่ทันสมัยก่อนยังมีเจ้าเดียวเกมงูใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็จะราคาจะสูงเราก็จะซื้ออย่างเช่น 30,000 เราก็จะได้แค่ที่แบบกดๆกันเดี๋ยวนี้ 30,000 เนี่ยอ้อก็ได้ของที่มีคุณภาพเขามีการแข่งขันหลากหลายแล้วเขาก็มีการแข่งขันทั้งในด้านของเทคโนโลยีต่างๆนำนวัตกรรมเข้ามาช่วยว่ากล้องถ่ายรูปยังไงให้เหมือนมีเลนส์ไลก้าถ่ายรูปสวยใช่ไหมคะรวมไปถึงว่าต่อไปแทนใช้เป็นแทนแท็บเล็ตได้แล้วใช่ไหมคะจดงานก็ได้เหมือนเป็นแล็ปท็อปในตัวอันนี้ก็คือการแข่งขันเป็นการส่งเสริมให้เกิดการนำนวัตกรรมใหม่ๆมาใช้กับการผลิตสินค้าและบริการเช่นเดียวกันนะคะนะคะท่านสาขาที่นี้มันมีอีกนิดนึงว่า
ท่านอาจารย์มันมีทฤษฎีอะไรไหมคะทฤษฎีนะคะทฤษฎีที่เกี่ยวข้องนะคะก็จะเป็นทฤษฎีเกี่ยวกับหลักๆเลยก็เมื่อกี้ที่เราบอกแล้วก็จะเป็นทฤษฎีเกี่ยวกับการที่ถ้ามันเกิดการผูกขาดขึ้นมาค่ะหลักๆแล้วมันจะเกิดผลเสียอย่างไรบ้างตามที่ได้บอกไปแล้วข้างต้นนะคะก็คือไม่เกิดการแข่งขันทางด้านราคาคุณภาพสินค้าบริการเนี่ยไม่ได้รับการพัฒนานะคะรวมไปถึงผู้บริโภคเองเนี่ยก็จะได้รับความเดือดร้อนนะคะแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดผลดีต่อเศรษฐกิจส่วนรวมรวมไปถึงผู้ประกอบธุรกิจเองเนี่ยถ้าอยู่ในความคุ้มเคยของการที่ไม่มีการแข่งขันเลยเวลาออกไปสู้กับตลาดข้างนอกคือนอกประเทศไปโกระดับ regional ระดับอาเซียนหรือไปโกอินเตอร์ระดับ global เนี่ยเขาจะไม่คุ้นเคยกับสภาพการแข่งขันเพราะเขาไม่เคยได้รับการพัฒนาการแข่งขันมาก่อนอันนี้ก็จะก่อให้เกิดเหมือนกับว่าเขาก็จะไม่มีความสมรรถภาพในการแข่งขันค่ะนะคะเมื่อเทียบกับผู้ประกอบการเจ้าอื่นๆที่เคยอยู่ในตลาดที่มีการแข่งขันกันนะคะนะคะท่านอาจารย์ทีนี้พอพูดถึงตลาดค่ะนะคะตลาดเรามีตลาดแบบไหนบ้างคะท่านอาจารย์ค่ะตลาดนะคะจริงๆในหนังสือก็มีการสรุปเอาไว้นะคะว่าตลาดเนี่ยนะคะหลักๆเนี่ยก็จะมีตลาดแข่งขันสมบูรณ์นะคะซึ่งจริงๆตลาดแข่งขันสมบูรณ์แบบ 100% จริงๆเนี่ยแทบจะเป็นเหมือนเป็นอุดมคตินะคะในทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยน้อยมากอาจจะมีใกล้เคียงที่สุดอาจจะเป็นลักษณะของตลาดที่เป็นสินค้าเกี่ยวกับการเกษตรกรรมของไทยพืชผักต่างๆนะคะแต่ตลาดแข่งขันสมบูรณ์จริงๆในเชิงทฤษฎีเนี่ยค่อนข้างลำบากนิดนึงนะคะแล้วก็จะมีตลาดที่เป็นลักษณะของกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดนะคะอันนี้ก็จะเป็นจำนวนผู้ขายจำนวนมากนะคะสินค้าแตกต่างกันแต่ก็ยังสามารถทดแทนกันได้นะคะแล้วก็ตลาดอีกประเภทนึงคือตลาดผู้แข่งขันน้อยรายนะคะภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่า oligopoly market นะคะตลาดประเภทนี้เนี่ยจะสังเกตได้ค่อนข้างเยอะในประเทศไทยอย่างเช่นผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือของเราใช่ไหมคะถ้าเรารู้เราก็จะนับเจ้าได้เลยว่ามีอยู่แค่ใหญ่ๆมีอยู่ 3-4 เจ้าเท่านั้นเองใช่ไหมคะอันนี้เขาจะเรียกว่าตลาดที่เป็นผู้แข่งขันน้อยรายนะคะซึ่งตลาดพวกนี้เนี่ยด้วยความที่ว่าพอเป็นผู้แข่งขันน้อยรายเนี่ยพฤติกรรมต่างๆของผู้ประกอบธุรกิจเจ้าใดเจ้าหนึ่งถ้าทำแล้วเนี่ยจะส่งผลกับผู้ประกอบธุรกิจเจ้าอื่นได้ทันทีนะคะอย่างเช่นเจ้าหนึ่งนะคะผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือลดราคาค่าบริการรายเดือนลงมาต่ำลงมาถึง 30% นะคะแล้วปัจจุบันเนี่ยเราก็ย้ายเครือข่ายไปเครือข่ายอื่นได้ง่ายขึ้นเบอร์เดิมก็มีเดี๋ยวนี้ใช่ไหมคะก็อาจจะส่งผลให้ผู้ประกอบการเจ้าอื่นเนี่ยถ้าไม่ลดราคาตามลงมาเนี่ยกลายเป็นว่าอาจจะต้องเสียลูกค้าไปนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการที่ว่ามันมีการขึ้นอยู่ในพฤติกรรมของแต่ละฝ่ายค่อนข้างพอสมควรนะคะแล้วก็ตลาดผูกขาดนะคะตลาดผูกขาดเนี่ยมันอาจจะเกิดจากการที่คนคนนั้นเนี่ยอาจจะมีลักษณะว่าได้ทรัพย์สินทางปัญญาในเรื่องนั้นนะคะมีสิทธิบัตรนะคะหรือมีทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอื่นในการแสวงหาประโยชน์นั้นนะคะแล้วก็มันยังไม่ได้หมดยังไม่ได้หมดอายุการคุ้มครองนะคะก็อาจจะเป็นลักษณะแบบนั้นหรืออาจจะเป็นลักษณะของที่มาที่ว่าธุรกิจนั้นเนี่ยมีรัฐให้สัมปทานนะคะก็ให้สัมปทานเฉพาะเจ้าเดียวรายเดียวอันนี้ก็เป็นตลาดผูกขาดขึ้นมานะคะนะคะถ้าจากคะทีนี้เราบอกว่ามันมีการแข่งขันนะคะซึ่งมันก็อาจจะมีการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมหรืออะไรก็ตามอย่างเงี้ยเราจะมีกฎหมายอะไรที่เข้ามาควบคุมตรงนี้บ้างคะค่ะกฎหมายนะคะจริงๆขออนุญาตพูดก่อนนะคะว่านอกเหนือจากประเทศไทยเนี่ยจริงๆเนี่ยกฎหมายแข่งขันทางการค้านะคะเป็นกฎหมายที่มีความสำคัญอย่างมากนะคะในระบบเศรษฐกิจของโลกใบนี้นะคะในต่างประเทศเนี่ยเขาเรียกให้ความสำคัญของกฎหมายแข่งขันทางการค้านะคะถือเสมือนว่าเป็นธรรมนูญทางเศรษฐกิจเลยค่ะใช้คำว่าธรรมนูญเลยใช่ธรรมนูญเหมือนเป็นอะไรกฎหมายสูงสุดที่ใช้ในการควบคุมทางเศรษฐกิจโดยหลักของประเทศนะคะเพราะฉะนั้นต่างประเทศให้ความสำคัญกับกฎหมายฉบับนี้มากนะคะประเทศแรกเลยนะคะที่มีกฎหมายแข่งขันทางการค้าแต่ว่าอาจจะไม่ได้ชื่อดังมากนะคะก็คือเป็นประเทศแคนาดานะคะเป็นประเทศแรกที่มีแต่ว่ากฎหมายแข่งขันทางการค้าเนี่ยจะมาโด่งดังนะคะในสหรัฐอเมริกาะนะคะกฎหมายตัวนี้จะมีคนพูดถึงมากก็คือ Sherman Act นะคะก็คือเป็นกฎหมายฉบับแรกของสหรัฐอเมริกานะคะกฎหมายแข่งขันของอเมริกาเนี่ยเขาจะเรียกอีกอย่างนึงเขาจะเรียก Antitrust ใช่ไหมคะถ้าอาจารย์ก็จบอเมริกามาเขาจะเรียกฝั่ง Antitrust ถ้าฝั่งที่ยุโรปจบมานะคะเขาจะเรียกเป็น Competition Law ก็เป็นกฎหมายการแข่งขันทางการค้านะคะกฎหมายแข่งขันทางการค้าทั้งฝั่งอเมริกาเอง Antitrust Law ของเขาเนี่ยนอกจากMan Act แล้วเนี่ยมันก็จะมีกฎหมายย่อยๆอีกนะคะเป็น Clayton Act เป็นต้นนะคะแล้วก็กฎหมายแข่งขันทางการค้าฝั่งยุโรปเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของ EU นะคะ EU ด้วยความที่ว่าเขารวมกลุ่มทางเศรษฐกิจเนี่ยเขามีตัวเป็นลักษณะกฎหมายแข่งขันทางการค้ากลางเลยนะคะเพื่อให้ประเทศสมาชิกต่างๆเนี่ยเอาไป implement
็นนะคะก็ปฏิบัติตามค่ะใช่ค่ะแล้วนอกจากนั้นแล้วเนี่ยทางฝั่งออสเตรเลียนิวซีแลนด์นะคะเขาก็มีกฎหมายแข่งขันทางการค้าเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็อาเซียนของเราเองนะคะก็ปัจจุบันนี้ก็เรามีนโยบายนะคะของอาเซียนว่าทุกๆประเทศจะต้องมีนโยบายแข่งขันทางการค้าแล้วกฎหมายแข่งขันทางการค้าซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราก็มีหลายๆประเทศแล้วนะคะ9ประเทศนะคะที่มีนะคะปัจจุบันกำลังรออีกประเทศนึงนะคะให้มีการออกกฎหมายมาบังคับใช้อย่างเป็นทางการนะคะจะเห็นว่าด้วยความที่ว่ากฎหมายตัวนี้มันมีผลต่อการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจด้วยค่ะอาจารย์มันก็เลยเป็นลักษณะว่าการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยก็ต้องให้มีกฎหมายแข่งขันและนโยบายแข่งขันเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยว่าผลประโยชน์ที่ได้จากการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจเนี่ยจะเกิดขึ้นจริงนะคะถ้าสมมติว่ารัฐบาลพยายามลดภาษีกันแทบตายระหว่างประเทศให้นำเข้าเสรีต่างๆแต่ขณะเดียวกันเจ้าพ่อเจ้าแม่ซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจในประเทศยักษ์ใหญ่บอกว่าอ๋อบริษัทของต่างประเทศจะเข้ามาสู้กับบริษัทของฉันหรอเดี๋ยวฉันก็ใช้อำนาจเหนือตลาดโดยมิชอบกีดกันไม่ให้เข้ามาต่อสู้ในตลาดเพราะฉะนั้นสิ่งที่ประเทศต่างๆพยายามกันก็ไม่เกิดผลจริงใช่ไหมคะก็เลยจำเป็นต้องมีกฎหมายแข่งขันเข้ามาช่วยนั่นเองค่ะแล้วของบ้านเรานี่กฎหมายแข่งขันนี่อยู่ภายใต้กฎหมายฉบับใดคะปัจจุบันนะคะก็คือฉบับแรกเลยนะคะที่เป็นกฎหมายแข่งขันทางการค้าที่เรารู้ว่าเป็นลักษณะของสากลจริงๆนะคะก็คือพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้าพุทธศักราช2542นะคะเป็นกฎหมายฉบับแรกซึ่งจะเป็นเนื้อหาในกฎหมายในหนังสือในหน่วยนี้นะคะแต่ปัจจุบันนะคะมีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายแล้วนะคะเป็นกฎหมายฉบับใหม่นะคะก็คือพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้าพุทธศักราช2560นะคะทันสมัยเนาะทันสมัยใหม่แล้วนะคะแต่ว่าด้วยความที่ว่าหนังสือเรายังเป็นเนื้อหากฎหมายเก่าอยู่นะคะเพราะฉะนั้นท่านประธานชุดก็ใจดีนะคะว่าตัวอะไรที่เป็นกฎหมายใหม่นะคะถึงจะมีผลบังคับใช้แล้วแต่ว่าก็จะพยายามไม่ออกข้อสอบนะคะหลีกเลี่ยงไม่ออกข้อสอบให้กับนักศึกษาใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นอะไรที่ออกข้อสอบจะมีอยู่ส่วนไหนบ้างคะอาจารย์ส่วนใหญ่นะคะข้อสอบที่ออกเนี่ยมักจะอยู่ในหน่วยที่13นะคะซึ่งก็จะเป็นหลักการทฤษฎีนะคะแต่ว่าอะไรก็ตามที่กฎหมายใหม่เนี่ยมีการปรับปรุงนะคะอาจารย์ก็จะเลี่ยงที่จะไม่ออกตรงนั้นไปค่ะซึ่งเดี๋ยวยังไงปีหน้าแน่นอนนะคะเราจะมีการปรับปรุงกฎหมายใหม่ปรับปรุงหน่วยใหม่แล้วนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยกฎหมายแก้ไขใหม่นะคะมันมีทั้งส่วนที่มันแตกต่างไปจากเดิมนะคะแล้วก็มีส่วนหลักการเดิมที่ยังคงอยู่นะคะเดี๋ยวยังไงช่วงท้ายนะคะเราจะมาสรุปให้ฟังว่าอะไรที่มันเหมือนเดิมอะไรที่แตกต่างไปจากเดิมบ้างนะคะแต่อย่างตัวบทบัญญัติหลักๆค่ะท่านอาจารย์อย่างเช่นในเรื่องของการห้ามการร่วมมือกันในการระหว่างผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นคู่แข่งกันนะคะหรือภาษาจีนพวกนี้ก็เรียกว่าหัวใช่นะคะการหัวกันหรือภาษาอังกฤษถ้าจะเป็นอินเตอร์หน่อยนะคะก็จะเรียกว่าคาร์เทลนะคะถ้าเป็นการหัวกันในลักษณะที่ว่าหัวกันกำหนดราคาสินค้าให้สูงขึ้นหัวกันลดปริมาณนะคะพวกนี้จะเป็นเรียกฮาร์ดคอร์คาร์เทลโทษเนี่ยจะเป็นโทษที่หนักจะเป็นโทษทางอาญานะคะแต่ถ้าเป็นลักษณะอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นลักษณะของการควบรวมกิจการนะคะการปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมนะคะพวกนี้เหล่านี้อาจจะมีการปรับเปลี่ยนโทษนะคะค่ะท่านอาจารย์เราได้ข่าวว่าท่านอาจารย์มีวิดีโอมาฝากนักศึกษาด้วยใช่ค่ะก็คือในเรื่องของอีกส่วนหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะก็คือองค์กรที่มีหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้นะคะชื่อยังเหมือนเดิมก็คือสำนักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้านี่จะเป็นหน่วยธุรการนะคะแต่ว่าตัวคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้านะคะก็มีการเปลี่ยนให้มีลักษณะที่มีความเป็นอิสระมากขึ้นนะคะตามกฎหมายฉบับเก่าเนี่ยเราจะได้รับการวิพากษ์วิจารณ์นะคะจากนักวิชาการทั้งภายในและต่างประเทศเองว่ามีตัวแทนจากเอกชนค่อนข้างมากค่ะคณะกรรมการเนี่ยมีงานประจำอยู่แล้วเพราะเป็นคณะกรรมการโดยตำแหน่งหน้าที่แล้วก็ส่วนค่อนข้างเยอะเลยเนี่ยมาจากเอกชนเขาก็อ้างว่ามันมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือเปล่าเพราะว่าที่มาเนี่ยก็เป็นตัวแทนจากสภาอุตสาหกรรมสภาหอการค้านะคะก็จะมองว่าเอ๊ะเดี๋ยวจะมีผลประโยชน์ทับซ้อนไม่มีความเป็นอิสระนะคะก็เลยให้เปลี่ยนใหม่คือคณะกรรมการชุดใหม่เนี่ยจะต้องมีความเป็นอิสระจริงๆคือลาออกจากทุกอย่างเลยต้องมาทำคณะกรรมการเต็มเวลาเลยนะคะเดี๋ยวยังไงเราลองมาดูวิดีโอนะคะว่าสำนักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้ารวมถึงตัวคณะกรรมการเองเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงตามกฎหมายใหม่อย่างไรบ้างนะคะเชิญชมค่ะสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าหรือสคค. Office of Trade Competition Commission หรือ OTCC เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้าพุทธศักราช2560เดิมเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2542
ต่อมาเมื่อวันที่5ตุลาคม2560พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้าพุทธศักราช2560มีผลใช้บังคับและบัญญัติให้จัดตั้ง OTCC ขึ้นเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการและไม่เป็นรัฐวิสาหกิจและให้มีฐานะเป็นนิติบุคคลในลักษณะหน่วยธุรการขององค์การของรัฐที่เป็นอิสระหรือ Independent Administrative Organization โดยมีคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าทำหน้าที่ในการควบคุมกำกับดูแลด้านการแข่งขันทางการค้าซึ่งนโยบายสาธารณะที่สำคัญและต้องการความเป็นกลางอย่างเคร่งครัดปราศจากแทรกแซงจากอำนาจทางการเมืองและมีสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าเป็นหน่วยธุรการเพื่อทำหน้าที่อำนวยการโดยมีเลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าเป็นผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานของสำนักงานและเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างของสำนักงาน OTCC มีบทบาทหน้าที่หลักในการสร้างกติกากำกับดูแลและส่งเสริมให้กระบวนการด้านการแข่งขันทางการค้าเป็นไปอย่างเสรีและเป็นธรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ธุรกิจการค้าของประเทศโดยมีภารกิจหลักสำคัญ2ด้านคือการบังคับใช้กฎหมายและการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมการแข่งขันทางการค้าซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสำนักงานที่ต้องการให้ OTCC เป็นองค์กรกำกับดูแลด้านการประกอบธุรกิจให้มีการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีเป็นธรรมและได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนโดยมุ่งให้ความสำคัญและปฏิบัติตามพันธกิจหลัก5ด้านได้แก่1กำกับดูแลด้านการแข่งขันทางการค้าให้เสรีเป็นธรรมและเป็นไปตามหลักสากล 2. พัฒนากลไกและเครื่องมือในการกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้าให้เป็นมาตรฐานสากล 3. พัฒนาความร่วมมือด้านการแข่งขันทางการค้าทั้งในและต่างประเทศ 4. เสริมสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรม 5. พัฒนาองค์กรให้เป็นหน่วยงานสมรรถนะสูงที่มีธรรมาภิบาลและได้รับความเชื่อถือยอมรับจากทุกภาคส่วนนอกจากนี้ OTCC ได้กำหนดและประกาศค่านิยมขององค์กรให้บุคลากรยึดถือเป็นหลักปฏิบัติในการทำงานซึ่งจะนำไปสู่ผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพในองค์กรค่านิยม OTCC O หมายถึง1รวมใจเป็นหนึ่งเดียวกัน T หมายถึง Tech Save V ก้าวทันเทคโนโลยี C หมายถึง Creativity มีความริเริ่มสร้างสรรค์และ C หมายถึง Communication สื่อสารฉับพลันถูกต้องปัจจุบันกฎหมายการแข่งขันทางการค้ามีบทบาทมากขึ้นทั้งในระดับประเทศภูมิภาคอาเซียนและทั่วโลกเนื่องจากการแข่งขันทางการค้าจะทวีความรุนแรงและเข้มข้นมากขึ้นดังนั้น OTCC จึงมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายรวมทั้งการสร้างองค์ความรู้ด้านการแข่งขันทางการค้าให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจและผู้สนใจทั่วไปเพื่อให้ธุรกิจไทยสามารถแข่งขันและเติบโตได้ในเวทีการค้าโลกเกิดการพัฒนาสินค้าบริการและนวัตกรรมผู้บริโภคได้รับประโยชน์จากการแข่งขันทั้งด้านคุณภาพและราคาผู้ประกอบการกลุ่มสตาร์ทอัพสามารถเข้าสู่ตลาดได้อย่างเสรีและ SME ได้รับการดูแลให้สามารถแข่งขันได้ภายใต้กติกาที่เป็นธรรมตามนโยบายการพัฒนาประเทศ Thailand 4.0 ที่ต้องการให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนหลังจากที่รับฟังวิดีทัศน์ไปแล้วนะคะก็ต้องขอขอบคุณสำนักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้านะคะที่เอื้อเฟื้อวิดีโออันนี้นะคะนักศึกษาจะเห็นว่านี่คือเป็นสรุปคร่าวๆนะคะแบบแอนิเมชันว่าตัวองค์กรบังคับใช้กฎหมายนะคะเปลี่ยนแปลงไปยังไงนะคะคือ1มีความเป็นอิสระมากยิ่งขึ้นนะคะ2ก็คือพอมีความเป็นอิสระแล้วเนี่ยก็คือจะมีความคล่องตัวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ประกอบธุรกิจทั้งหลายเนี่ยก็สามารถที่จะมั่นใจได้เลยนะคะว่าการแทรกแซงจากรัฐบาลเนี่ยก็จะไม่มีนะคะเพราะว่าเป็นหน่วยงานที่เป็นอิสระเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ผู้ประกอบธุรกิจต่างๆที่ถูกฟ้องคดีเองเนี่ยตัวคณะกรรมการแข่งขันทางการค้าเนี่ยที่เข้ามาเนี่ยก็จะต้องมีการคัดเลือกมาแล้วอย่างดีนะคะว่าไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนนะคะไม่ได้มีหุ้นไม่ได้ไปถือหุ้นอะไรในบริษัทที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นคู่แข่งแน่นอนนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการ
การสร้างความมั่นใจอีกอย่างหนึ่งนะคะรวมไปถึงในเรื่องของ due process วิธีการในการพิจารณาคดีทำคำตัดสินต่างๆเนี่ยก็จะสอดคล้องกับหลักการสากลมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้ก็คือเป็นพัฒนาการที่ดีของกฎหมายแข่งขันทางการค้าของไทยนะคะตามกฎหมายแข่งขันทางการค้าฉบับใหม่นั่นเองนะคะนอกจากนั้นแล้วนะคะยังมีในลักษณะที่ว่าตัวนิยามศัพท์นะคะซึ่งนิยามศัพท์หลักๆเนี่ยก็จะไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปนะคะแต่ว่านิยามศัพท์ที่ตามพระราชบัญญัติฉบับใหม่เนี่ยจะมีรายละเอียดที่มากขึ้นนะคะลงรายละเอียดที่มากขึ้นแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะเน้นนักศึกษานะคะก็คือกฎหมายแข่งขันทางการค้าฉบับนี้เนี่ยจริงๆแล้วเรามีผลบังคับใช้เป็นการทั่วไปค่ะแต่ก็มีข้อยกเว้นนะคะที่จะไม่บังคับใช้กฎหมายกับหน่วยงานบางหน่วยงานนะคะอย่างเช่นส่วนราชการค่ะอาจารย์ส่วนราชการราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาคหรือส่วนท้องถิ่นนะคะจะไม่ได้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายนี้นะคะรวมไปถึงในเรื่องของกลุ่มเกษตรกรต่างๆนะคะ SME ต่างๆนะคะเราก็เลยจะรู้เลยว่าพวกนี้นะคะกลุ่มเกษตรกรเนี่ยมันเป็นเหมือนเป็นอาชีพหลักของประเทศเราเราต้องการส่งเสริมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยู่ไม่ได้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายนี้นะคะแล้วก็ธุรกิจอื่นๆที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกฎหมายเฉพาะและหน่วยงานกำกับดูแลการแข่งขันเฉพาะอยู่แล้วนะคะจะเป็นพวกเซกเตอร์ต่างๆนะคะอย่างเช่นทางด้านของเทเลคอมมิวนิเคชันในเรื่องของโทรศัพท์มือถือก็จะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกสทช.แล้วนะคะในเรื่องของกิจการพลังงานนะคะก็จะอยู่ภายใต้ของการกำกับดูแลของสำนักงานกิจการพลังงานแล้วนะคะการบินพลเรือนก็มีกฎหมายกำกับดูแลเฉพาะอยู่แล้วนะคะประกันภัยก็มีแล้วนะคะในเรื่องของเรื่องหุ้นก็มีกลต.แล้วนะคะเรื่องของธนาคารเนี่ยก็มีแบงก์ชาติอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหน่วยงานที่มีกฎหมายนะคะที่มีการกำกับดูแลเฉพาะอยู่แล้วมีหน่วยงานกำกับดูแลเฉพาะอยู่แล้วจะไม่ใช้พระราชบัญญัติตัวนี้นะคะแต่ว่าหน่วยงานกำกับดูแลทั้ง7หน่วยงานเนี่ยจริงๆเขาก็เริ่มมีนโยบายที่จะร่วมมือกันนะคะเพราะปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีต่างๆทำให้สินค้าบริการเนี่ยมันมีความเกี่ยวพันระหว่างเซกเตอร์มากขึ้นมันใช้ระบบอินเทอร์เน็ตเข้ามาเกี่ยวข้องถูกไหมคะใช้มือถือมาใช้ซื้อสินค้าบริการนะคะอะไรต่างๆมากขึ้นอย่างเช่นกระทรวง DE กับกระทรวงกับกสทช.หน่วยงานก็อาจจะมีความเกี่ยวข้องกันใช่ค่ะค่ะอย่างสำนักงานแข่งขันทางการค้าเขาก็พยายามเป็นหน่วยงานกลางนะคะในการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานกำกับดูแลอื่นๆนะคะและที่สำคัญสุดท้ายนะคะรัฐวิสาหกิจค่ะตามกฎหมายฉบับเก่าพ.ร.บ.ปี 42เนี่ยรัฐวิสาหกิจทั้งหมดได้รับการยกเว้นค่ะแต่ปัจจุบันเนี่ยกฎหมายใหม่นะคะรัฐวิสาหกิจเนี่ยเฉพาะบางส่วนที่ทำเพื่อประโยชน์ในเรื่องของความมั่นคงของรัฐประโยชน์สาธารณะผลประโยชน์ส่วนรวมและสาธารณูปโภคเท่านั้นที่ได้รับการยกเว้นนะคะนักศึกษาคะแล้วก็นะคะเนื้อหาทั้งหมดนี่คือเป็นเนื้อหาของหน่วยที่13นะคะเป็นหลักการเบื้องต้นทฤษฎีแล้วก็องค์แล้วก็เป็นองค์กรนะคะที่เกี่ยวกับข้องกับการบังคับใช้กฎหมายค่ะนักศึกษาสามารถอ่านหนังสือเพิ่มเติมได้ค่ะสำหรับเนื้อหานะคะในหน่วยที่14ค่ะก็ยังเป็นความรู้เบื้องต้นนะคะที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันทางการค้าค่ะซึ่งเราก็ต้องขอความรู้นะคะจากท่านอาจารย์สาธิตาอีกเหมือนเดิมนะคะซึ่งในช่วงซึ่งท่านอาจารย์ได้บอกไปแล้วแหละว่าความรู้ทั่วไปนะคะทฤษฎีต่างๆองค์กรที่เข้ามาควบคุมนะคะทีนี้ท่านอาจารย์มันมีการควบคุมการกระทำของผู้ประกอบธุรกิจที่มีพฤติกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้าอย่างไรบ้างคะใช่ค่ะก็คือจะเป็นพูดง่ายๆก็คือบทบัญญัตินะคะที่ต้องห้ามหลักๆเลยนะคะที่ไม่ให้พฤติกรรมที่ผู้ประกอบธุรกิจทำแล้วมันมีผลส่งผลเป็นการผิดกฎหมายแข่งขันทางการค้านะคะคืออะไรบ้างนะคะซึ่งอย่างที่เรียนแล้วเนี่ยว่ากฎหมายเก่ากฎหมายใหม่เปลี่ยนแปลงไปนะคะกฎหมายเก่าเนี่ยมันจะเป็นมีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่ว่าโทษต่างๆเนี่ยจะเน้นในเรื่องของโทษทางอาญาเป็นหลักค่ะแต่กฎหมายฉบับใหม่เนี่ยบทบัญญัติหลักๆต่างๆเนี่ยยังเหมือนเดิมนะคะแต่จะเปลี่ยนแปลงในส่วนของรายละเอียดนะคะในแต่ละบทบัญญัติไปแต่ว่าโทษเนี่ยมีการเพิ่มเติมโทษทางปกครองมาเพิ่มขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นการเพิ่มโทษทางปกครองมาเพราะฉะนั้นหน่วยงานที่มาเกี่ยวข้องอีกหน่วยงานนึงนะคะก็คือศาลปกครองค่ะเพราะว่าพอมีการกำหนดโทษทางปกครองแล้วเนี่ยศาลปกครองก็จะเป็นหน่วยงานที่ถ้าสมมติว่าผู้ประกอบธุรกิจเห็นว่าคำตัดสินของคณะกรรมการเนี่ยไม่ถูกต้องไม่เป็นธรรมก็ต้องอุทธรณ์ต่อศาลปกครองนั่นเองนะคะแล้วก็หน่วยงานอีกหน่วยงานนึงก็คือศาลที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะเมื่อก่อนจะขึ้นศาลยุติธรรมตอนนี้เราจะขึ้นศาลชำนาญพิเศษนะคะอาจารย์ก็จะเป็นศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศจะเป็น
ษาที่มีขอบเขตอำนาจในตามกฎหมายฉบับใหม่นะคะปีพุทธศักราช2560นั่นเองนะคะแต่บทบัญญัติหลักๆนะคะยังค่อนข้างจะไม่ได้แตกต่างไปจากเดิมมากนะคะบทบัญญัติแรกเลยนะคะก็คือการใช้อำนาจเหนือตลาดโดยไม่ชอบนะคะก็หรือภาษาอังกฤษเราเรียกว่า abuse of dominant positionซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะมีทั้งกฎหมายเก่าและกฎหมายใหม่เลยนะคะพฤติกรรมอะไรบ้างที่ถือว่าเป็นการใช้อำนาจเหนือตลาดโดยไม่ชอบนะคะก็เช่นในลักษณะของการที่ไปตัวเองใหญ่ไงคะใช่ไหมคะใหญ่ในmarket share มี market share เยอะนะคะก็ใช้เป็นพฤติกรรมในลักษณะที่ว่าไปบังคับไปกีดกันการแข่งขันรายเล็กๆอื่นๆนะคะจะมีตัวอย่างไหมว่าเขาแบบกีดกันยังไงเดี๋ยวตัวอย่างเคยมีคดีบ้างไหมมีเคยมีคดีนะคะเพียงแต่ยังไม่เคยเป็นคดีขึ้นสู่ศาลเลยนะคะแต่เป็นคดีที่มีการร้องเรียนต่างๆนะคะอย่างเช่นมีพฤติกรรมการบังคับขายพ่วงค่ะสมมติผู้ประกอบธุรกิจเจ้าหนึ่งเนี่ยมีสินค้าหลักๆอันนึงซึ่งติดตลาดมากๆเลยแล้วกำลังผลิตสินค้าอันใหม่ออกมาเป็นสินค้าน้องใหม่ก็รู้ว่าผลิตสินค้าน้องใหม่มาเนี่ยมาร์เก็ตแชร์ก็น้อยคนยังไม่รู้จักเยอะแต่ต้องการจะเพิ่มนะคะส่วนแบ่งตลาดอันนี้ทำยังไงดีก็เลยบังคับว่าถ้าคนซื้อเนี่ยอยากจะซื้อสินค้าหลักของฉันต้องซื้อสินค้าอีกอันนึงซึ่งเป็นสินค้าใหม่ของฉันด้วยอันนี้เรียกว่าการบังคับขายพ่วงภาษาอังกฤษเรียก branding นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทำให้ตัวสินค้าตัวใหม่ที่ถูกผลิตออกมาเนี่ยกลายเป็น market share สูงขึ้นในลักษณะที่ว่ามันไม่ได้เป็นไปตามความจริงไม่ได้เป็นถ้าคุณไม่บังคับขายกับตัวอันที่ตัวเป็นยอดนิยมเนี่ย market share ก็คงไม่ขึ้นขนาดนี้นะคะอันนี้ก็เช่นลักษณะของการบังคับขายห่วงหรือเป็นการลักษณะที่ว่าตัวเองใหญ่นะคะเห็นมีผู้ประกอบธุรกิจรายเล็กๆมานะคะผู้ประกอบธุรกิจรายเล็กๆเหล่านี้เนี่ยก็เป็นลักษณะที่ต้นทุนไม่ได้สูงมากนะคะเข้ามาเนี่ยก็มีคอสสูงอยู่แล้วก็เลยฉันใหญ่ไม่เป็นไรก็ฉันต้องการที่จะจำแบบกำจัดคู่แข่งออกจากตลาดให้หมดเลยก็ทำ predatory pricing นะคะก็เป็นลักษณะที่ว่าลดราคาต่ำกว่าทุนลงมาในช่วงระยะเวลาหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยบริษัทอื่นๆที่เขามีต้นทุนไม่เพียงพอสู้ไม่ไหวนะคะก็ต้องตายไปจากตลาดไปสุดท้ายแล้วเนี่ยพอเขากลายเป็นหนึ่งเดียวในตลาดเขาก็จะขึ้นราคาตามใจชอบคราวนี้แหละค่ะผู้บริโภคเนี่ยจะเสียหายหนักเลยนะคะฟังไปนักศึกษาบอกว่าเอ้ยเราเคยคุ้นๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นแบบเราไปซื้อของในตลาดก็อาจจะเจออยู่เนาะเพราะว่าไม่ได้มีผู้ประกอบการรายใหญ่อาจจะแบบแข่งกันเองอยู่ในนั้นค่ะซึ่งบางทีนักศึกษาอาจจะไม่รู้ว่าเอ้ยการกระทำแบบนี้ของเขาอ่ะมันทำไม่ได้นะใช่ค่ะมันผิดกฎหมายจริงๆเนี่ยถ้าเราได้รับผลกระทบนะคะเราสามารถส่งเรื่องร้องเรียนได้ด้วยนะคะที่ไหนคะอาจารย์ขอถามเบื้องต้นก่อนที่สำนักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้าเลยนะคะซึ่งไม่ว่าเขาจะมีลักษณะของการโทรไปติดต่อเลยสอบถามเลยก็ได้พร้อมเตรียมพยานหลักฐานเท่าที่จำเป็นมาด้วยค่ะรวมไปถึงนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็จะมีลักษณะของการควบคุมการควบรวมกิจการนะคะจริงๆการควบรวมกิจการในตัวของมันเองเนี่ยไม่ได้ผิดกฎหมายนะคะแต่ผลของมันเนี่ยถ้ามันก่อให้เกิดการผูกขาดคือในตลาดนั้นเนี่ยมีผู้แข่งแค่2รายที่เราเป็นผู้แข่งน้อยรายถูกไหมคะมีผู้แข่งแค่2รายสุดท้ายแล้วเนี่ย2รายนี้รวมกันเป็น1ก็จะเกิดการผูกขาดขึ้นมาทันทีเพราะฉะนั้นเนี่ยการเห็นบ่อยนะเห็นบ่อยซึ่งการควบรวมลักษณะเนี่ยต้องขออนุญาตนะคะสำนักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้าก่อนที่จะควบรวมตามกฎหมายใหม่นะคะแล้วก็ถ้าสมมติเป็นการควบรวมที่ไม่ได้ก่อให้เกิดการผูกขาดหรือไม่ได้ก่อให้เกิดเป็นผู้มีอำนาจเหนือตลาดขึ้นเนี่ยก็เป็นลักษณะของการควบรวมเสร็จก็มาแจ้งหลังจากควบรวมนะคะกฎหมายใหม่จะแบ่งออกเป็น2ระบบคือต้องแจ้งก่อนหรือแค่แจ้งหลังนะคะแต่ตามกฎหมายฉบับเก่าเนี่ยก็คือควบรวมก่อนแล้วค่อยมาแจ้งทีหลังอันนี้คือความแตกต่างที่แตกต่างกันไปนะคะรวมไปถึงอีกเรื่องนึงอย่างที่เราพูดไปแล้วก็คือการหัวกันนะคะการหัวกันเนี่ยก็มีการแบ่งแยกก็คือถ้าเป็นหัวแบบฮาร์ดคอร์คาร์เทลที่เราบอกแล้วว่าก่อให้เกิดผลเสียหายทั้งเศรษฐกิจอย่างร้ายแรงนะคะอย่างเช่นการหัวราคาการหัวการลดปริมาณสินค้าและบริการนะคะซึ่งสุดท้ายเนี่ยหัวการลดปริมาณก็จะเป็นตามหลักกลไกของเศรษฐศาสตร์นะคะก็คือดีมานด์ซัพพลายก็คือถึงจะลดปริมาณลงไม่ขึ้นราคาสุดท้ายพอสินค้าขาดตลาดราคาก็จะสูงขึ้นเองอยู่ดีเพราะฉะนั้นค่าก็คือเท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นพวกเนี้ยฮาร์ดคอร์คาร์เทลเนี่ยโทษยังเป็นโทษทางอาญาอยู่เหมือนเดิมนะคะเมื่อเราเคยมีพระราชบัญญัติหัวประมูลก็เคยมีนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของหัวประมูลในงานของรัฐในงานของรัฐใช่ค่ะซึ่งการหัวประมูลก็เป็นการผิดกฎหมายแข่งขันทางการค้าเช่นเดียวกันค่ะอาจารย์ซึ่งแปลว่าถ้าเป็นเอกชนหัวประมูลกันเราจะมาอิงพระราชบัญญัติตัวนี้ใช่ค่ะแต่ถ้าสมมติว่าเป็นเรื่องของงานราชการมันก็จะมีตามกฎหมายเฉพาะอีกใช่ไหมคะใช่ค่ะนะคะแล้วก็นอกจากนั้นแล้วนะคะเรื่องของ
ก็จะมีการลักษณะของการหัวกันแต่เป็นการหัวระหว่างผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่ได้เป็นคู่แข่งกันแต่เป็นลักษณะของเป็น vertical agreement ก็คือเป็นผู้ประกอบธุรกิจที่มีความเชื่อมโยงกันนะคะพวกนี้เนี่ยจะไม่ได้เป็นโทษทางอาญาแล้วตามกฎหมายใหม่นะคะอย่างเช่นผู้ผลิตกับคนที่เอาสินค้าเนี่ยไปจำหน่ายต่อกับพวก distributor ต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของเป็นโทษทางปกครองแล้วนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็จะมีเรื่องของการปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมนะคะเรียก unfair business practice นะคะเหล่านี้เนี่ยก็คือหลักการหลักๆเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมแต่โทษก็เป็นลักษณะของโทษทางปกครองเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เรื่องของสุดท้ายเนี่ยก็คือการตกลงร่วมกันนะคะกับผู้ประกอบธุรกิจต่างประเทศโดยไม่มีเหตุผลนะคะส่งผลกระทบต่อร้ายแรงต่อเศรษฐกิจและผู้บริโภคนะคะบทบัญญัตินี้ก็ยังคงอยู่ทั้งกฎหมายเก่ากฎหมายใหม่เพียงแต่ว่ากฎหมายฉบับใหม่เนี่ยจะมีลักษณะข้อกำหนดในการที่จะอะไรจะเข้ามาตอนนี้อาจจะมีลักษณะที่ยากมากยิ่งขึ้นนะคะจริงๆวันนี้อาจารย์คะมีตัวอย่างนะคะพฤติกรรมที่สนุกดีกว่ามาฟังเราบรรยายนะคะเห็นภาพอาจารย์มาทีไรเนาะมีแบบมีวิดีโอสนุกมาให้นักศึกษาชมตลอดเลยนะคะยังไงเชิญนักศึกษาไปรับชมค่ะพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้าพ.ศ. 2560มีบทบัญญัติที่เป็นสากลในการกำกับดูแลโครงสร้างตลาดและพฤติกรรมของผู้ประกอบธุรกิจดังนี้ 1. การใช้อำนาจเหนือตลาดอย่างไม่เป็นธรรมได้แก่กำหนดหรือรักษาระดับราคาซื้อขายอย่างไม่เป็นธรรมกำหนดเงื่อนไขบังคับคู่ค้าอย่างไม่เป็นธรรมระงับลดหรือจำกัดการบริการการผลิตการซื้อการจำหน่ายการส่งมอบการนำเข้าทำลายหรือทำให้เสียหายเพื่อลดปริมาณให้ต่ำกว่าความต้องการของตลาดและการแทรกแซงการประกอบธุรกิจของผู้อื่นโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 2. การรวมธุรกิจแบ่งออกเป็น2กรณีคือการขออนุญาตรวมธุรกิจสำหรับการรวมธุรกิจที่ส่งผลให้เกิดการผูกขาดหรือเป็นผู้มีอำนาจเหนือตลาดการแจ้งผลภายหลังรวมธุรกิจซึ่งต้องกระทำภายใน7วันสำหรับการรวมธุรกิจที่อาจส่งผลเป็นการลดการแข่งขันอย่างมีนัยสำคัญ 3. ถ้าไม่ให้มีการตกลงร่วมกันอันเป็นการผูกขาดลดการแข่งขันหรือจำกัดการแข่งขันทางการค้า 4. การปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมหมายถึงการกระทำต่อคู่แข่งหรือคู่ค้าที่ไม่ใช่วิสัยทางการค้าปกติ 5. การตกลงกับต่างประเทศที่ไม่เป็นธรรมหมายถึงการตกลงร่วมกับผู้ประกอบธุรกิจต่างประเทศที่ไม่มีเหตุผลและส่งผลกระทบร้ายแรงต่อเศรษฐกิจและผู้บริโภคในด้านการบังคับใช้กฎหมายนั้นได้กำหนดให้มีความเสมอภาคครอบคลุมทุกภาคส่วนอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ซึ่งรวมถึงธุรกิจในเครือและรัฐวิสาหกิจหากมีการประกอบธุรกิจที่เข้าข่ายการกระทำความผิดก็จะถูกดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติฉบับนี้เช่นกันในด้านบทลงโทษกำหนดบทลงโทษทั้งอาญาและปกครองไว้ดังนี้บทลงโทษทางอาญาการใช้อำนาจเหนือตลาดอย่างไม่เป็นธรรมและการตกลงร่วมกันที่ส่งผลกระทบร้ายแรงกำหนดโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 10% ของรายได้ในปีที่กระทำผิดหรือทั้งจำทั้งปรับบทลงโทษทางปกครองได้แก่การตกลงร่วมกันที่ส่งผลกระทบไม่ร้ายแรงการปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมและการตกลงร่วมกับผู้ประกอบธุรกิจต่างประเทศที่ไม่มีเหตุผลและส่งผลกระทบร้ายแรงต่อเศรษฐกิจและผู้บริโภคกำหนดโทษปกครองปรับไม่เกิน 10%ของรายได้ในปีที่กระทำผิดสำหรับการรวมธุรกิจที่ส่งผลให้เกิดการผูกขาดหรือเป็นผู้มีอำนาจเหนือตลาดกำหนดโทษปรับไม่เกิน 0.5% ของมูลค่ารวมธุรกิจกรณีการแจ้งภายหลังรวมธุรกิจภายใน7วันสำหรับการรวมธุรกิจที่อาจส่งผลให้ลดการแข่งขันกำหนดโทษปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทต่อวันการป้องปราบฉับไวหากคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าพบพฤติกรรมที่อาจเข้าข่ายผิดกฎหมายแข่งขันทางการค้าคณะกรรมการสามารถออกคำสั่งให้หยุดแก้ไขเปลี่ยนแปลงหากตรวจสอบแล้วยังพบการกระทำความผิดนั้นอยู่คณะกรรมการสามารถดำเนินการปรับเป็นเงิน6ล้านบาทและปรับเป็นรายวันวันละ 300,000 บาทได้ทันทีในกรณีผู้ประกอบธุรกิจไม่แน่ใจว่าการดำเนินธุรกิจของตนถูกต้องหรือเข้าข่ายฝ่าฝืนกฎหมายการแข่งขันทางการค้าหรือไม่สามารถขอคำปรึกษาวินิจฉัยล่วงหน้าได้ต่อคณะกรรมการการแข่งขันที่สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจกระทำความผิดฐานคดีอาญาคณะกรรมการสามารถเปรียบเทียบปรับได้ทันทีโดยไม่ต้องไปดำเนินคดีที่ศาลและให้คดีอาญานั้นเป็นอันยุติลงค่ะสำหรับวิดีทัศน์ที่นักศึกษาได้รับชมนะคะก็จะเป็นการสรุปนะคะหลักการคร่าวๆของพฤติกรรมที่ต้องห้ามตามกฎหมายนะคะแต่อันนี้จะเป็นพฤติกรรมที่ต้องห้ามตามกฎหมายรวมถึงโทษนะคะและหลักเกณฑ์ในการบังคับใช้กฎหมายต่างๆนะคะตามกฎหมายแข่งขันทางการค้าฉบับใหม่นะคะก็คือพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้าพุทธศักราช2560นะคะแต่ว่าในส่วนนี้นะคะนักศึกษาไม่ต้องห่วงอาจจะตกใจว่าเลขมาตราเปลี่ยนหมดเลยโทษบทลงโทษเนี่ยก็เปลี่ยนมีโทษทางปกครองเพิ่มขึ้นนะคะศาลที่เข้ามาในรีวิวในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยก็เปลี่ยนนะคะจากปกติเป็นศาลยุติธรรมคราวนี้เราก็จะมีลักษณะของถ้าเป็นโทษทางปกครองโทษปรับทางปกครองซึ่งจะเห็นว่าค่อนข้างสูงนะคะจริงๆเนี่ยเราต้องการให้มีการออกแบบให้มีโทษปรับทางปกครองเนี่ยเพื่อที่ว่าจะได้บังคับได้ค่อนข้างรวดเร็วถ้าสมมติว่าผู้ประกอบธุรกิจใช่ค่ะมันจะต้องพิสูจน์โดยที่จะต้องให้มีการพิสูจน์โดยสิ้นสงสัยซึ่งการจะพิสูจน์โดยสิ้นสงสัยเนี่ยค่อนข้างยากซึ่งเป็นโทษทางอาญาใช่ไหมคะแต่สมมติว่าเป็นโทษทางปกครองเนี่ยถ้าผู้ประกอบธุรกิจเชื่อตามที่คำสั่งนะคะของคณะกรรมการจ่ายโทษปรับทางปกครองเปรียบเทียบปรับจบเลยนะคะอันนี้ก็จะก่อให้เกิดอะไรที่ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็สอดคล้องกับการประกอบธุรกิจด้วยนะคะรวมไปถึงในเรื่องของก็จะมีศาลปกครองมาดูในเรื่องของคำสั่งทางปกครองต่างๆโทษปรับทางปกครองนะคะแล้วก็จะมีศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศซึ่งเป็นศาลเฉพาะซึ่งจะดูบทบัญญัติที่มีโทษทางอาญาต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นบทบัญญัติในเรื่องของการใช้อำนาจเหนือตลาดโดยไม่ชอบซึ่งเป็นบทบัญญัติที่มีโทษทางอาญาอยู่นะคะแล้วก็บทบัญญัติในเรื่องของการห้ามกันหัวกันนะคะหรือการร่วมมือกันนะคะในการที่จะลดจำกัดการแข่งขันที่ส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อเศรษฐกิจอย่างที่เราบอกแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นการหัวราคาการหัวประมูลนะคะการลดปริมาณสินค้าหัวเพื่อลดปริมาณสินค้านะคะหรือตามกฎหมายใหม่เพิ่มอีกอันนึงก็คือหัวการกำหนดท้องที่นะคะท้องที่ในการขายอย่างเช่นบริษัท A คุณเอาภาคเหนือของประเทศไทยไปทั้งหมดเลยบริษัท B คุณเอาภาคใต้บริษัท C คุณเอาภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริษัท D คุณเอาภาคตะวันตกบริษัท F คุณเอาภาคกลางแบบนี้นะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการหัวที่ผิดกฎหมายและมีโทษอาญาด้วยค่ะเมื่อสักครู่นี้อาจารย์ได้ยกตัวอย่างเรื่องกรณีที่มีโทษปรับทางปกครองที่สูงนะคะอาจารย์พอจะยกตัวอย่างสักหนึ่งตัวอย่างได้ไหมคะว่าโทษเนี่ยมันจะเป็นประมาณไหนคะได้ค่ะสำหรับโทษที่มีโทษปรับทางปกครองนะคะก็คือยกตัวอย่างพฤติกรรมที่มีโทษปรับทางปกครองนะคะก็ยังจะเป็นเรื่องของการที่เป็นการร่วมมือกันนะคะโดยที่ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการแข่งขันอย่างร้ายแรงนะคะอย่างเช่นอะไรที่ไม่ใช่ hard core cartel นะคะอาจจะเป็น vertical agreement ต่างๆนะคะหรือเป็น non hard core cartel เหล่านี้ก็เป็นโทษทางปกครองนะคะรวมไปถึงในเรื่องของพฤติกรรมการปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมนะคะก็เป็นโทษทางปกครองเช่นเดียวกันนะคะซึ่งโทษปรับตามปกครองตามกฎหมายใหม่นะคะพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้าพุทธศักราช2560นะคะบอกว่าคนที่ฝ่าฝืนมาตราเหล่านี้ที่พูดไปนะคะจะต้องชำระค่าปรับทางปกครองนะคะในอัตราไม่เกินร้อยละ10ของรายได้ในปีที่กระทำความผิดนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูว่ารายได้ในปีที่กระทำความผิดเนี่ยมีเท่าไหร่นะคะก็คือไม่เกินร้อยละ10นะคะสำหรับการกระทำความผิดในปีแรกของการประกอบธุรกิจเนี่ยให้ชำระค่าปรับทางปกครองในอัตราไม่เกิน1ล้านบาทนะคะนี่ก็คือวรรค2เป็นแบบใจดีหน่อยนะคะนี่ก็คือเป็นลักษณะของโทษปรับทางปกครองตามกฎหมายค่ะค่ะถ้าอาจารย์ทีนี้มันมีอีกค่ะถ้ามีกรณีที่เป็นมีการใช้อำนาจเหนือตลาดอย่างไม่เป็นธรรมท่านอาจารย์พระราชบัญญัติตัวนี้มีหลักเกณฑ์เข้ามาควบคุมดูแลยังไงบ้างคะนะคะตอนแรกก่อนเลยเนี่ยเราต้องดูก่อนว่าใครเป็นผู้มีอำนาจเหนือตลาดค่ะเพราะว่าบทบัญญัติเนี่ยของกฎหมายเราเนี่ยไม่ได้ลงโทษคนที่เก่งแล้วมี market share ในตลาดเยอะคนที่เป็นผู้มีอำนาจเหนือตลาดยังไม่ได้ถูกลงโทษในทันทีคุณจะต้องมีการใช้อำนาจเหนือตลาดโดยไม่ชอบก่อนคุณถึงจะผิดกฎหมายนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดูก่อนว่าแล้วใครเป็นผู้มีอำนาจเหนือตลาดบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องมีการแบ่งว่าตลาดสินค้าและบริการนั้นเนี่ยคือตลาดอะไรหาขอบเขตตลาดหาตลาดให้ได้ก่อนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเรามาดูนะคะว่าดูในเกณฑ์ลักษณะเป็นเกณฑ์ส่วนแบ่งตลาดประกอบกับเกณฑ์รายได้นะคะก็คือถ้าเป็นคนเดียวเนี่ยผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งนะคะที่มีส่วนแบ่งในตลาดเนี่ยตั้งแต่ market share เนี่ยตั้งแต่50
มากกว่า 50% ขึ้นไปนะคะก็จะเป็นถือว่าเป็นผู้ที่มีอำนาจเหนือตลาดแต่ถ้าเป็น3รายรวมกันนะคะคือเจ้าใหญ่ๆ3กันก็ต้องรวมกันเนี่ยตั้งแต่มากกว่า 75% ค่ะขึ้นไปนะคะแล้วก็จะมีลักษณะที่ว่ามีเกณฑ์รายได้เข้ามาเกี่ยวด้วยค่ะอันนี้ก็จะต้องไปดูนะคะอาจารย์ถามนิดนึงถ้าบอกว่าเขากำหนดว่าผู้ที่มีอำนาจเหนือตลาดแบบนี้ใครเป็นคนเข้ามาดูคะว่าคนนั้นเนี่ยคือผู้มีอำนาจเหนือตลาดนะคะก็คือตัวคณะกรรมการแข่งขันทางการค้านั่นเองนะคะก็คือจะมีการกำหนดเลยถ้ามีการเรื่องร้องเรียนเนี่ยก็จะต้องดูเลยว่าเรื่องร้องเรียนในตลาดนั้นเนี่ยคนที่ถูกร้องเรียนเนี่ยเป็นผู้มีอำนาจเหนือตลาดหรือเปล่าซึ่งถ้าเขาไม่ได้เป็นผู้มีอำนาจเหนือตลาดเขาก็จะรอดบทบัญญัติมาตรานี้คือไม่โทษอาญาแต่ถ้าการกระทำนั้นๆเนี่ยยังเข้าองค์ประกอบของในเรื่องพฤติกรรมทางการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม unfair business practice หรือ unfair trade practice เนี่ยก็ยังผิดตามมาตรานี้อยู่แต่ไปผิดเป็นลักษณะที่ว่าเป็นโทษทางปกครองนะคะซึ่งพูดง่ายก็คือไม่ใช่ว่าจะรอดไม่ใช่ว่าคุณไม่ใช่ผู้มีอำนาจเหนือตลาดคุณเป็นรายเล็กๆแต่คุณใช้พฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมไปแกล้งคนอื่นนะคะไปลดไปจำกัดการแข่งขันก็ยังผิดอยู่เหมือนกันเพียงแต่ผิดอีกมาตรานึงนั่นเองค่ะท่านอาจารย์แล้วเรามีรายละเอียดมาหลักเกณฑ์อันอื่นไหมคะที่ทั้งสองพระราชบัญญัติอาจจะมีความแตกต่างกันบ้างค่ะก็จะมีนะคะอย่างเช่นในเรื่องของการหัวนะคะที่บอกแล้วเนี่ยก็จะมีการแยกแบบชัดเจนไปเลยนะคะก็คือกฎหมายฉบับใหม่เนี่ยแยกฮาร์ดคอร์คาร์เทลก็คืออันหัวที่ส่งผลกระทบร้ายแรงทั้งต่อเศรษฐกิจแล้วก็ต่อผู้บริโภคนะคะอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะสากลคือประเทศส่วนใหญ่บนโลกใบนี้ก็บอกเอาไว้เหมือนกันว่าการกระทำเช่นว่าเนี่ยก็คือหัวประมูลหัวราคาสินค้าหัวการลดปริมาณนะคะแล้วหัวการกำหนดแบ่งท้องที่เนี่ยนะคะว่าใครจะขายส่วนไหนพื้นที่ไหนนะคะอันเนี้ยเป็นความผิดที่มีลักษณะเป็นสากลทุกๆประเทศเนี่ยก็จะบอกว่าอันนี้คือฮาร์ดคอร์คาร์เทลยังไงผิดแน่นอนนะคะแต่มันก็จะมีอีกแบบนึงนะคะก็จะเป็นพวก vertical agreement ต่างๆอย่างเช่นบอกแล้วว่าระหว่างผู้ผลิตกับคนที่เป็นผู้แทนจำหน่ายต่างๆนะคะพวกนี้เหล่านี้เนี่ยบางทีมันยังมีเหตุผลทางเศรษฐศาสตร์ supportว่าพฤติกรรมเหล่านี้เนี่ยบางทีมันจำเป็นต้องทำเพื่อที่ประโยชน์ในการที่เขาจะทำการติดต่อสื่อสารกันอย่างเช่นในเรื่องของธุรกิจแฟรนไชส์เพื่อที่เขาจะต้องรักษาคุณภาพเขาเลยบังคับว่าคุณต้องซื้อวัตถุดิบจากชั้นเท่านั้นเพื่อให้มันได้ไก่ทอดที่มันทอดกรอบออกมาเหมือนกันหมดเลยบะหมี่เกี๊ยวที่มันนุ่มเหมือนกันหมดเลยอะไรแบบนี้เป็นต้นมันยังมีเหตุผลทางเศรษฐศาสตร์ซัพพอร์ตนะมันไม่ได้เป็นการจำกัดว่าคุณห้ามไปซื้อวัตถุดิบจากเจ้าอื่นแล้วเป็นการลดการแข่งขันนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เนี่ยหลายๆประเทศอาจจะไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นประเทศไทยเนี่ยก็มีการกำหนดเอาไว้นะคะจริงๆซึ่งการกำหนดตามกฎหมายใหม่เนี่ยก็สอดคล้องกับหลักการทางเศรษฐศาสตร์แล้วก็สากลอยู่พอสมควรนะคะเพราะฉะนั้นโทษในส่วนนี้เนี่ยก็จะไม่ได้ร้ายแรงโทษทางอาญาอันนี้ก็จะเป็นโทษในเรื่องของโทษทางปกครองเท่านั้นเองค่ะอันนี้คือส่วนที่แตกต่างกันไปแล้วส่วนที่แตกต่างอีกส่วนนึงเลยนะคะสำคัญเลยก็คือในเรื่องของการรวมธุรกิจนะคะการรวมธุรกิจตอนนี้นี่ถ้าใครทำงานในบริษัทกฎหมายลอว์เฟิร์มต่างๆเนี่ยจะเห็นว่าค่อนข้างมีความตื่นตัวในเรื่องนี้มากนะคะเพราะว่าการรวมธุรกิจเนี่ยมันเดี๋ยวนี้มันเป็นลักษณะของอาจจะไม่ได้เป็นการควบรวมกิจการแต่มันเป็นการลักษณะของการซื้อสินทรัพย์นะคะซื้อให้มีเป็นลักษณะของการเป็นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์ในการที่จะควบคุมนะคะการทำงานของคณะกรรมการได้นะคะเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็ยังอยู่นะคะในเรื่องของการควบรวมกิจการเหมือนกันนะคะแต่จะเป็น2ระบบนะคะกฎหมายใหม่จะแยกเป็น2ระบบระบบของกฎหมายเก่าเนี่ยจะมีแค่ระบบเดียวนะคะแต่กฎหมายใหม่จะต้องแยกนะคะก็คือระบบแรกก็คือจะต้องขออนุญาตจากคณะกรรมการแข่งขันทางการค้าก่อนเลยนะคะถ้าสมมติว่าการควบรวมเนี่ยส่งผลให้เกิดเป็นผู้ผูกขาดคือเหลือแค่รายเดียวในตลาดนะคะหรือก่อให้เกิดเป็นผู้มีอำนาจเหนือตลาดต้องมีการขออนุญาตก่อนนะคะต้องส่งหลักฐานต่างๆซึ่งอันนี้มันจะมีหลักเกณฑ์ซึ่งเป็นกฎหมายลำดับรองนะคะออกมาให้จะต้องผู้ประกอบธุรกิจเนี่ยไปทำนะคะซึ่งอันนี้ขอถามความรู้เพิ่มเติมนะคะผู้ประกอบธุรกิจเนี่ยจะต้องดูตัวเองใช่ไหมว่าตัวเองเนี่ยถ้าทำแบบนี้แล้วถือว่าเป็นการควบรวมใช่ค่ะใช่ก็จะมีหลักเกณฑ์จริงๆมันมีนิยามของการควบรวมว่าอะไรถือว่ามีการควบรวมธุรกิจบ้างแล้วรวมถึงอาจจะต้องหลักเกณฑ์ตามกฎหมายลำดับรองเนี่ยต้องศึกษาผลกระทบด้วยนะคะผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตลาดมันจะลดการแข่งขันขนาดไหนอย่างไรค่ะเหมือนลักษณะของเป็นการประเมินตนเองเบื้องต้นแล้วตัวคณะกรรมการแข่งขันทางการค้านี่ก็จะเป็นคนตรวจเอกสารดูทุกอย่างอีกทีนึงนะคะแล้วก็อีกระบบนึงคือลักษณะที่เป็นการควบรวมธุรกิจที่ไม่ได้ก่อให้เกิดการผูกขาดหรือไม่ได้ก่อให้เกิดเป็นผู้มีอำนาจเหนือตลาดนะคะอันนี้ก็คือควบรวมไปได้เลยแต่ว่า
หลังจากนั้นเนี่ยคุณต้องรีบมาแจ้งให้ทราบนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเยอะของกฎหมายฉบับใหม่นะคะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมเนี่ยหลักๆแล้วเนี่ยนะคะตัวพฤติกรรมที่ต้องห้ามเนี่ยคอนเซปต์ยังคงไม่ได้แตกต่างจากเดิมมากนักนะคะนี่นักศึกษาก็สบายใจได้แต่ว่าโทษเปลี่ยนไปนะคะก็จะเป็นโทษทางปกครองซึ่งอัตราโทษก็เปลี่ยนไปเช่นเดียวกันเพราะสมัยนี้ก็ไม่อยากจะลงโทษอาญาแล้วใช่ค่ะคุกล้นกันหมดแล้วไม่มีที่รัฐก็ต้องมาซัพพอร์ตนักโทษอีกด้วยแล้วกระบวนการก็ยาวกระบวนการก็ยาวกว่าใช่ค่ะแล้วก็ตัวของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเองตามที่เราได้ดูคลิปวิดีโอไปในหน่วยที่ผ่านมาค่ะก็คือองค์กรบังคับใช้กฎหมายนะคะก็เป็นลักษณะที่เป็นองค์กรที่มีความเป็นอิสระนะคะคือไม่ได้อยู่ภายใต้สังกัดกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์อีกต่อไปแล้วเมื่อก่อนเป็นหน่วยงานราชการการทำงานหลายๆอย่างเนี่ยไม่คล่องตัวช้าอาศัยระบบราชการตำแหน่งนะคะก็มีไม่มากจะขอตำแหน่งทีของงบประมาณทีเนี่ยมันมีระบบทางข้าราชการที่ค่อนข้างยุ่งยากทำให้บุคลากรที่เชี่ยวชาญเนี่ยขาดแคลนนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพอเป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นใหม่แล้วเนี่ยก็ยังถือว่าคือไม่ได้เป็นส่วนราชการไม่ได้เป็นรัฐวิสาหกิจนะคะแล้วก็มีความเป็นอิสระเป็นมีฐานะเป็นนิติบุคคลด้วยนะคะบริหารจัดการทรัพยากรงบประมาณต่างๆได้เองแต่ว่าเงินสนับสนุนก็ได้รับจากรัฐบาลอยู่นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นองค์กรที่มีความคล่องตัวมากขึ้นแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะแอคทีฟในการทำงานพอสมควรนะคะถ้านักศึกษาได้ฟังข่าวนะคะก็จะเห็นว่าจะมีการรับฟังความคิดเห็นในการออกกฎหมายลำดับรองต่างๆมีการเรียกผู้ประกอบธุรกิจหลายๆผู้ประกอบธุรกิจหลายๆฝั่งเนี่ยเข้ามานะคะเข้ามาดูว่ากฎหมายเป็นยังไงจริงๆกฎหมายตัวนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าผู้ประกอบธุรกิจไม่ต้องกลัวเพราะว่าตราบใดที่คุณไม่ได้ทำความผิดเนี่ยกฎหมายจะไม่ลงโทษคุณอยู่แล้วในขณะเดียวกันเนี่ยกฎหมายตัวนี้ต้องการส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันด้วยนะคะถ้าคุณเป็นผู้ประกอบการรายย่อยเนี่ยจริงๆคุณได้ประโยชน์จากส่วนนี้เพื่อป้องกันไม่ให้คนที่เป็นผู้ประกอบการรายใหญ่นะคะเป็นผู้มีอำนาจเหนือตลาดเนี่ยมากลั่นแกล้งเหมือนเคยได้ยินไหมคะที่เขาบอกว่าปลาใหญ่กินปลาเล็กนะคะป้องกันไม่ให้เกิดการปลาใหญ่กินปลาเล็กแล้วปัจจุบันเนี่ยเขาบอกมีอีกอย่างนึงเพราะว่าเทคโนโลยีมันเปลี่ยนแปลงไปมากเขาบอกว่าตอนนี้ปลาเร็วกินปลาใหญ่นะคะมีลักษณะเป็นปลาเร็วขึ้นมาอีกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถ้าการแข่งขันเนี่ยมันเกิดขึ้นในตลาดดำรงไว้ซึ่งการแข่งขันที่เสรีและเป็นธรรมนะคะก็จะก่อให้เกิดผลดีกับตัวผู้ประกอบธุรกิจเองต่อเศรษฐกิจของประเทศแล้วก็ต่อตัวผู้บริโภคนั่นเองนะคะค่ะนะคะซึ่งนักศึกษาคะเหล่านี้นะคะเป็นเนื้อหาสาระที่ท่านอาจารย์ก็เป็นการเปรียบเทียบนะคะระหว่างพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้าพุทธศักราช2542แล้วก็พระราชบัญญัติแข่งขันทางการค้าพุทธศักราช2560นะคะซึ่งในส่วนนี้นักศึกษาไม่ต้องกังวลนะคะอะไรก็ตามที่เป็นกฎหมายใหม่อาจารย์จะไม่ออกค่ะ